าถึงทองผาภูมิอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ง่ายอย่างที่คิดซะแล้วเมื่อผมรู้สึกว่าตัวเองกำลังหลงทางแต่ยังไงก็ไม่น่าเกินความสามารถของผมและอำเภอทองผาภูมิเนี่ยก็เล็กนิดเดียวก็ต้องหาทางเจอกันจนได้มาคิดดูการมาเที่ยวแบบนี้มันก็สนุกดีเหมือนกันเจอกับวัดทองผาภูมิเห็นแบบนี้ก็ต้องแวะเข้าไปไหว้พระขอพรกันสักหน่อยเพื่อว่าความดีเนี่ยอาจจะส่งผลให้ผมเจอพวกพี่ๆเร็วขึ้นผมก็เดินทางต่อแต่ออกมาจากวัดได้เพียงนิดเดียวมองไปที่ฝั่งตรงข้ามก็ได้เจอกับที่นี่ครับเทศบาลทองผาภูมิซึ่งเป็นสถานที่ที่ผมตั้งใจจะมาพบผู้ใหญ่ของที่นี่ท่านหนึ่งจะรอช้าอยู่ทำไมล่ะครับเข้าไปเลยดีกว่าสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่ครับผมมาหาท่านนายกอะฮะนายกนายกที่นายกที่เนี่ยท่านประเทศบุญยงครับพอดีผมมาหาแกนัดแกไว้ครับสนิทกันสนิทกันเคยรู้จักเขาดีรู้จักครับรู้จักก็สนิทกันเลยครับพี่แบบโอ้ยเมื่อก่อนเที่ยวด้วยกันบ่อยนะแล้วนายกที่นี่เขาหล่อไหมก็หล่อพี่แต่ว่างานน่ะฮะไม่รู้ไม่เข้าผมหรอกพี่พอรู้จักไหมก็รู้จักดีนะนายกที่นี่ท่านอยู่ไหนครับพี่เดี๋ยวผมพาไปพบมาได้เนี่ยแหละผมนี่แหละหล่อตัวนี้ครับพี่โอ้โหตัวจริงนี่หล่อวะที่ผมคิดไปเยอะเลยเนี่ยโอ้คนอะไรร้อนหล่อโหพี่ประเทศผมหาพี่มานานมากเลยเดินทั่วเลยพี่โอ้โหที่จริงแล้วเนี่ยพอดีเนี่ยพี่ประเทศครับคือผมไม่ได้รู้จักหรอกแต่ว่ามีพี่ที่ผมรู้จักเนี่ยนะพี่ที่มาหาผมด้วยนั่นแหละเขามาทิ้งผมไว้ที่นี่เขาบอกว่านัดท่านไว้แต่ว่าแกเนี่ยไม่ได้มาด้วยเพราะว่าแก่แล้วความจำไม่ค่อยดีเดินเลอะเทอะไปไหนก็ไม่รู้แต่ว่าผมอยากจะคุยกับพี่จริงๆเรื่องของทองผาภูมิเนี่ยรบกวนพี่ประเทศให้คำแนะนำหน่อยได้ไหมโอ้ยินดียินดีครับยืนนี้เดี๋ยวขาตายพี่เดินไปคุยไปดีกว่าได้ครับครับพี่แม่แล้วก็ไม่ผิดหวังครับผมได้พบกับเขาจนได้และผู้ใหญ่ท่านนี้คือนายกเทศบาลตำบลทองผาภูมิท่านนายกประเทศบุญยงทองผาภูมิเนี่ยจริงๆนะฮะสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยเยอะมากครับนะเยอะมากทองผาภูมิเนี่ยมันเหมือนเป็นจุดศูนย์กลางครับผมเป็นทางผ่านคือคนที่จะไปอำเภอสังขบุรีก็ดีไปด่านเจดีย์สามองค์ก็ดีเนี่ยถ้าเกิดไปถึงนู่นเสร็จปุ๊บครับแล้วกลับมาแวะในทองผาภูมิเนี่ยก็จะได้เห็นความหลากหลายของอำเภอทองผาภูมิมากมายนะครับจะไปตำบลปีล็อกก็ดีปีล็อกนี่คือเป็นหมู่บ้านหนึ่งเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอทองผาภูมิอยู่ติดกับที่เป็นเหมืองไหมแต่ว่าเขายังมีความเป็นธรรมชาติในเรื่องของภูเขาป่าไม้เนี่ยนะยังสมบูรณ์อยู่แล้วก็วิวทิวทัศน์สวยครับผมโดยเฉพาะที่เขาเรียกกันว่าเขาช้างเผือกเขาช้างเผือกโอ้เสียดายเขาบอกใครที่มาทองผาภูมิแล้วนอนค้างคืนหนึ่งคืนอายุยืนอีกหนึ่งปีเฮ้ยเพราะอ้าวก็อากาศมันดีใช่ธรรมชาติทั้งนั้นล้อมรอบด้วยธรรมชาติเห็นไหมเราหันไปไหนภูเขาแม่น้ำครับต้นไม้ครับแทบไม่มีมลพิษเลยไม่มีเลยดีกว่าใช่นะครับถือว่ายังอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของความเป็นธรรมชาติเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะฮะครับหลังจากแนะนำตัวพูดคุยกันได้สักพักพวกเขาก็มาเจอกับผมจนได้เป็นพันเมตรโอ้โหนายกสวัสดีครับอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวไปไหนกันมาเนี่ยก็หาดิหาเมย์อยู่ก็แม่ตามหาอะไรก็อยู่เนี่ยก็บอกว่าเทศบาลเนี่ยกี่โมงแล้วที่ตลาดนู้นใช่เนี่ยเอาเปเปอร์ไปเก็บห้องหมดแล้วเนี่ยมีห้องแล้วมีห้องแล้ว
ที่ประเทศนี่ไงก็ใช่ไงก็พามาพบที่ประเทศนี่ไงพาอะไรผมพาตัวเองมาอ้าวโอ้ฉลาดเมื่อกี้เขามาอ้างประเทศมาบอกรู้จักผมดีจากที่ประเทศด้วยคุยกันตั้งนานตายผมนี่ปีที่แล้วมาอยู่นี่โอ้อันนั้นไม่ต้องพูดก็ได้พี่ประเทศแล้วบอกรู้จักแหกพอดีดูคนเราเนี่ยเราก็นึกว่าเป็นนักท่องเที่ยวมาจากไหนนึกว่าจะมาหาสถานที่ท่องเที่ยวในทองผาภูมิจะขอคำแนะนำมาบอกรู้จักที่ประเทศตายผมไม่รู้ถามเขาบ้างไหมว่าใครนายกดูรูปดูอะไรงี้เขาบ้างไหมรีบไงรีบเราอยากเที่ยวแล้วไงเราเลยต้องมาหาคำถามที่พี่จะพามาพบผมได้ครบแล้วพวกเราเนี่ยได้ขอคำแนะนำแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจจากท่านนายกประเทศเพราะคิดว่ายังพอมีเวลาเหลืออยู่ก่อนที่จะต้องกลับกรุงเทพอย่าไปนี่เปล่าบ่อน้ำพุร้อนไอ้ย่าที่นี่นะที่นี่แหละเดี๋ยวพาไปเคยไปเคยไปนะพี่ประเทศเคยบอกไปสุดๆรอเดี๋ยวพาไปจริงเหรอไปเลยได้เปล่าแต่ก็ไม่ผิดหวังครับเมื่อได้รู้ว่าไม่ไกลจากตรงนี้มีบ่อน้ำพุร้อนอยู่ด้วยถือว่าน่าสนใจมากเลยทีเดียวเพราะหลังจากเดินทางกันมาตลอดทั้งวันถ้าได้ลองไปแช่ในบ่อน้ำร้อนกันดูบ้างแล้วก็น่าจะผ่อนคลายสบายตัวกันดีไปบ่อน้ำร้อนเลยพี่ประเทศสวัสดีครับครับพี่ประเทศไปด้วยกันไหมเดี๋ยวไปเดี๋ยวตามไปเดี๋ยวประชุมเสร็จแล้วตามไปโอเคขอบคุณมากครับโชคดีนะครับครับเป็นลุงเจงพี่ยังไม่บอกไม่เป็นไรแต่เทศบาลหนองภูมิเนี่ยเรายินดีต้อนรับทุกคนแล้วทุกท่านที่เดินทางมาครับมาไม่รู้อีหนุ่ยนี่ใหญ่โตขนาดนี้ไปคนแก่ไปคนแก่โอเควันนี้เจอกันนะเดี๋ยวพี่ไปส่งพี่ประเทศได้ร้อนรถนะ